if that affect to unsustainable development according to Buddhism อะไรก็อะไรคือหลักการความเชื่อที่มีผลต่อการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนตามหลักของพระพุทธศาสนาคำตอบที่ถูกต้องครับก็คือข้อดีครับคือในศาสนาพุทธเราเนี่ยหลักความเชื่อที่มันเกิดขึ้นมาจากตัณหามานะและก็ความเห็นที่ผิดนะครับมันมีผลต่อการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนคำว่าการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนก็หมายถึงว่าเราพัฒนาไปแล้วมันมีผลตอนหลังในทางไม่ดีนะครับคือมันมีผลเสียตอนหลังเนี่ยก็เรียกพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนมันไม่ต่อเนื่องมันมีผลเกิดไม่ดีตามหลังตามมานะครับเรียกว่าการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนั้นศาสนาพุทธเชื่อว่าครับมันเกิดขึ้นจากตัณหาความอยากมานะความถือตัวแล้วก็ทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดครับคนเรานี่ถ้ามี3อย่างนี้แล้วมันก็การพัฒนานั้นมันก็จะเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนก็มีผลต่อหลังนะครับส่วนข้ออื่นนั้นข้อ A หลักไตรลักษณ์ข้อ B หลักกฎธรรมชาติข้อ C หลักขันธ์5นะครับ12 What is the best way to protect consuming too much natural resources อะไรคือทางที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดคืออันไหนวิธีการดีที่สุดครับที่เราจะป้องกันไม่ให้บริโภคทรัพยากรธรรมชาตินี้ให้มากที่สุดทำไงครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อดีครับก็คือใช้สารสงเคราะห์นะครับแทนทรัพยากรธรรมชาติก็หมายถึงว่าเราไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราจะงดใช้เราใช้สารสงเคราะห์นี้แทนนะครับเช่นเราไม่ทำลายป่าไม้แล้วก็ใช้อาจจะใช้พลาสติกแทนหรือใช้เหล็กไซร์แทนนะครับนี่คือการใช้สารสงเคราะห์แทนทรัพยากรธรรมชาตินะครับข้ออื่นเหรอครับข้อเอกเขาบอกว่าลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกครับข้อ B ลดจำนวนประชากรก็ไม่ใช่ครับข้อ C ใช้สารสงเคราะห์ก็ถูกต้องที่สุดก็คือใช้สารสงเคราะห์แทนทรัพยากรธรรมชาตินะครับข้อ D ถูกต้องที่สุดครับข้อ13ครับCorrect development must develop human first. What is the principle of human development? การพัฒนาที่ถูกต้องเนี่ยต้องพัฒนาที่มนุษย์ก่อนอะไรคือหลักในการพัฒนามนุษย์ครับอันนี้ตามหลักพระพุทธศาสนานะครับ13นี้คำตอบถูกต้องคือข้อ A ครับหลักไตรสิกขาเราเรียนมาแล้วครับ The principle of ติสิกขาคือหลักไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะครับถูกต้องคือข้อ A ครับข้อ B หลักของเอกภาพไม่ถูกครับข้อ C หลักโยนิโสมนสิการไม่ถูกครับหลักติลักขณะคือหลักไตรลักษณ์ครับหลักไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหลักโยนิโสมนสิการก็คือหลักการคิดแบบทุกแง่ทุกมุมแยบคายละเอียดรอบคอบแล้วโยนิโสมนสิการถูกต้องสุดก็คือข้อ A ครับหลักไตรสิกขา14 sustainable development should hone middle way what kind of development is this การพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ควรที่จะยึดสายกลางยึดทางสายกลางมันเป็นการพัฒนาชนิดไหนครับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของข้อ14ก็คือข้อ4ครับ development that there is limit and social rule to control to have moderationการพัฒนาที่มีขีดจำกัดและก็มีกฎทางสังคมเพื่อควบคุมให้อยู่ให้มีความพอดีครับ moderation ก็คือความพอดีนั้นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนคือจะต้องเป็นการพัฒนาที่มีขีดจำกัดต้องมีลิมิตนะครับแล้วก็มีกฎทางสังคมเพื่อควบคุมให้มีความพอดีปานกลางนะครับข้ออื่นนะครับข้ออื่นเนี่ยข้อ A พัฒนาที่ตอบสนองต่อความสุขของมนุษย์ไม่ใช่ครับการพัฒนาที่ทำให้มนุษย์เหล่านั้นมีการไปอยู่ที่เหมือนกันไม่ใช่ครับ
ข้อดีการพัฒนาที่สนับสนุนผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้ก็ไม่ใช่ครับคำตอบที่ถูกต้องสุดคือข้อ4ครับ15 what is the main benefits of bodily and social development อะไรคือประโยชน์ที่สำคัญของการพัฒนาทางด้านกายและก็สังคมคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับของข้อ15ก็คือข้อ E ครับ living together peacefully ก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับข้อถูกต้องก็คือข้อ A ข้อ B mention peace happen สันติภาพทางใจเกิดขึ้นข้อ C ร่างกายและสังคมแข็งแรงข้อ D สติปัญญาเกิดขึ้นครับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับก็คือผลของการพัฒนากายและสังคม 16 Buddhist people believe in relation between human and nature with a depend on each other what is about ชาวพุทธเชื่อนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติซึ่งอาศัยกันและกันนะครับมันเป็นธรรมะเกี่ยวกับอะไรครับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ4ครับถามว่าทำไมจะเป็นข้อ4ครับก็หลักปฏิจจสมุปบาทครับหลักปฏิจจสมุปบาทก็คือหลักที่อธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันอาศัยกันและกันครับคือต่างคนต่างอาศัยกันสิ่งทั้งหลายมันอาศัยกันมันถึงอยู่ได้ดำรงอยู่ได้ครับมันอาศัยกันมันอิงอาศัยกันครับมันแยกจากกันไม่ได้แล้วหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับถูกต้องสุดก็คือข้อที่4ครับข้อ1หลักไตรลักษณ์ไม่ใช่ครับข้อ B หลักอธิปไตยไม่ใช่ครับข้อ D หลักพรหมวิหาร4ไม่ใช่ครับนั้นถูกต้องที่สุดก็คือข้อ4ครับหลักปฏิจจสมุปบาทหลักการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกัน 17 how is the Buddhist idea related with the sustainable development แนวคิดของพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A ครับหลักของการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและอาศัยกันและกันครับคือต้องอยู่ร่วมกันมนุษย์กับธรรมชาตินะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือที่ถูกต้องคือข้อ A ครับ B หลักของการเป็นเจ้านายเหนือธรรมชาติไม่ถูกครับข้อ C หลักของการอยู่ร่วมกันด้วยเอกภาพไม่ถูกครับข้อดีโลกาธิปไตยก็คือถือชาวโลกเป็นใหญ่ไม่ใช่ครับ 18 we want to develop society sustainably what do we need to develop first เราต้องการที่จะพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเราจำเป็นต้องพัฒนาอะไรก่อนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเราต้องพัฒนาตัวเราเองก่อนครับถามว่าทำไมต้องพัฒนาตัวเราเองก่อนเพราะว่าเราคือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะครับดังนั้นการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนเนี่ยจะต้องพัฒนาสิ่งแรกก็คือ A ครับ self development การพัฒนาตัวเองนะครับคำตอบต้องคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ครับข้อ B พัฒนาครอบครัวไม่ใช่ข้อ C พัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนไม่ใช่ครับข้อ D พัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างครับนั่นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ครับต้องพัฒนาตัวเองก่อนอันดับแรกนะครับ 19 which one is the correct meaning of sustainable development อันไหนเป็นความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ถูกต้องครับข้อ19ครับคำถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ D ครับ development that consider consuming of natural resources by wisdom การพัฒนาที่พิจารณาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยปัญญาครับคำตอบที่ถูกต้องครับข้อ A การพัฒนาที่ตอบสนองต่อมนุษย์ข้อ B การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยข้อ C พัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงของโลกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ D ครับคือพัฒนาถึงการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้ปัญญาครับข้อสุดท้ายแล้วครับ which is thinking that is a dangerous to sustainable development อะไรคือการคิดที่บอกว่าที่เป็นอันตรายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคือคิดแบบไหนครับมันเป็นอันตรายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับคำตอบที่ถูกต้อง
ก็คือข้อ4ครับหลักการคิดที่จะครอบครองธรรมชาติควบคุมธรรมชาติครับนี่ผิดนะครับคือเราถ้าเราคิดแบบเนี้ยก็คือมันจะไม่ยั่งยืนนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ครับข้อ A ล่ะครับข้อ A นี้หลักการแก้ปัญหาโดยปัญญามนุษย์ข้อ B หลักของเสรีภาพข้อ D หลักของความเชื่อในความสามารถของมนุษย์ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ20ก็คือข้อ4ครับหลักของการคิดที่จะครอบครองควบคุมธรรมชาติครับเป็นความคิดที่เป็นอันตรายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับทีนี้ต่อไปนะครับข้อสุดท้ายนะครับพาร์ทที่2ครับส่วนที่2นี่เป็นการเขียน5คะแนนนะครับนักเรียนต้องเลือกเอาข้อ1ข้อใดนะครับอย่าไปเขียนทั้งหมดนะครับไม่ทันเวลานะครับข้อแรกก็คือว่าพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรตามพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาไว้ว่ายังไงว่าเราจะแก้ปัญหาจะแก้ยังไงนะครับข้อที่2ก็คือพุทธศาสนากับการพัฒนาอะไรคือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาอันนี้นักศึกษานักเรียนก็ต้องไปดูนะครับไปดูหนังสือพระพุทธศาสนาบทสุดท้ายนะครับก็จะมีอธิบายถึงเรื่องการแก้ปัญหานะครับไปดูเอานะครับก็โดยคร่าวๆนะครับก็คือว่าการโดยเฉพาะข้อสอนครับการพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยก็หมายถึงการพัฒนาที่ไม่ส่งผลเสียในภายหลังก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนก็หมายถึงการพัฒนาที่ส่งผลเสียทั้งด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมทุกอย่างนะครับมีผลเสียตามหลังตามมาแล้วเรียกเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนอันนี้คือไอเดียสั้นๆนะครับแต่นักเรียนต้องเขียนให้มากกว่านี้นะครับมัน5คะแนนนะครับนี่หมายถึงข้อ2ข้อ1เนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยตามพุทธศาสนาเนี่ยแก้กันยังไงอันนี้นักศึกษาก็ต้องไปดูเพิ่มเติมนะครับในหนังสือบทสุดท้ายของวิชาพระพุทธศาสนานะครับวันนี้ก็ให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีครับ